สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเก๋ก็จะมารีวิวเครื่องประดับกันนั่นเองนะคะก็คือมีหลายคนอะทั้งแบบว่าพิมพ์มาถามใน DM ใน Q&A ของ IG นะคะก็คือแบบทักมาถามกันเต็มเลยนะคะเรื่องเครื่องประดับนั่นเองเนาะก็วันนี้เดี๋ยวเก๋จะมาเปิดให้ดูเกือบทั้งหมดเลยแล้วกันค่ะเอาเป็นอันที่เก๋ใส่จริงๆนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะมาเริ่มกันที่เส้นแรกนะคะเส้นแรกก็จะเป็นเส้นโปรดของเก๋เลยแล้วก็เป็นเส้นที่ใส่บ่อยที่สุดด้วยนะคะนั่นก็คือแพนดอร่าเส้นนี้นั่นเองเนาะเป็นเส้นแรกของเกสนั่นเองนะคะก็คืออันนี้เนี่ยตัวเส้นนะคะมาม่าซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดกับมาม่าให้2ชามวันนี้มานะคะเป็นคลิป1อันแล้วก็เป็นโรสโกสีโรสโกนะคะน่าจะเป็นดาวมั้งตอนแรกที่ใส่มานะคะก็จะมีแค่3อย่างนี้ก็คือเส้นแล้วก็2ชามอันนี้ส่วนอีกอันนะคะก็จะเป็นชามที่เพื่อนให้เป็นของขวัญวันเกิดนะคะก็คือเกสนะพะพากับทุกคนเกสที่เป็นเพื่อนสนิทเกสนะคะให้เป็นของขวัญวันเกิดเป็นอย่างนี้สีโรสโกนะคะแล้วก็เขียนว่า Love You นั่นเองน่ารักมากเป็นหนึ่งอันที่เกสชอบมากๆเลยนะคะอันนี้มาอันที่4นะคะชามอันที่4อันนี้จะเป็นกระเป๋าค่ะทุกคนคือเกสชอบไปเที่ยวชอบเดินทางใช่ไหมแล้วทีเนี้ยคือเกสไม่ได้ซื้อเป็นกระเป๋าแบบกระเป๋าเดินทางแต่เกสซื้อเป็นกระเป๋าเป้แทนนะคะอันนี้ลิซซี่ที่เป็นเพื่อนสนิทเกสตอนป.6นะคะซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดเหมือนกันก็คือน่ารักมากอันที่5แล้วนะคะทุกคนชามอันที่5เนี่ยก็จะเป็น Stella Lou นะคะนี่ก็จะเป็นแบบว่าเกซื้อมาตอนที่ไปฮ่องกงดิสนีย์แลนด์อันนี้ซึ่งนั่นแหละทุกคนมันเป็นแบบว่าเหมือนกระต่ายบัลเล่ต์นะคะเต้นอยู่ในแบบข้างหลังมันจะเป็นเนี่ยทุกคนเห็นป่ะเป็นท้องฟ้าแล้วก็เป็นดอกไม้นะคะคือเกชอบตัวนี้มากนะคะเกก็เลยซื้อเป็นอันนี้มาแล้วมันเป็นแบบว่าฮ่องกงเอ็กซ์คลูซีฟนะคะฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เอ็กซ์คลูซีฟก็คือมันก็จะมีแค่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เท่านั้นที่จะซื้อไอ้เจ้าชามนี้ได้เนาะเกก็เลยโดนตกมาเพราะคำนี้นี่แหละค่ะทุกคนอันเกือบสุดท้ายนะคะก็จะเป็นจากเรื่องเดียวกันอะแต่เกไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรเห็นไหมมันเป็นแมวสีฟ้าสีเขียวๆฟ้าๆนะคะอันนี้ซื้อมาเพราะว่ามันซื้อ2ชิ้นแล้วมันลดก็เลยซื้อเพิ่มมานะคะแต่ตอนนั้นเกไม่รู้ว่าเกจะเลือกอะไรก็เลยเลือกเป็นอันนี้มาเพราะมันเป็นฮ่องกงเอ็กซ์คลูซีฟเหมือนกันเนาะอันนี้น่าจะเป็นชามที่เกชอบน้อยที่สุดเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่แบบต่อไปอันสุดท้ายจะเป็นตัวล็อกนะคะตอนนั้นซื้อมาเพราะว่าแบบชามมันขาดทุกคนมันแบบมันไม่สมดุลก็เลยซื้อมาใส่นะคะนี่เป็นตัวล็อกนั่นเองเนาะเห็นไหมมันก็จะเป็นตัวล็อกเนี่ยน่ารักดีซื้อมาทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็จบไปกับเส้นแรกที่เกชอบที่สุดนะคะมาต่อกันที่เส้นที่2นะคะอันนี้ก็จะเป็นแพนดอร่าเหมือนกันซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกอันที่มีคุณค่าทางใจกับเกดมากๆมันคืออันนี้นะคะอันนี้จะเป็นแพนดอร่าเส้นที่แบบแข็งๆหน่อยอ่ะมันเป็นเส้นได้ไหมมันเป็นกำไลแข็งๆกลมๆอย่างนี้เลยนะคะตัวล็อกอ่ะมันจะเป็นแบบว่าเหมือนแบบปีกนางฟ้าหัวใจแล้วก็มีเพชรตรงกลางนะคะแล้วก็อันนี้เป็นชามที่เกสแยกออกมาใส่ไว้อันเดียวไม่เอาไปใส่กับอันอื่นนะคะอันนี้เป็นทิงเกอร์เบลนั่นเองเนาะก็คือถ้าจำได้เมื่อประมาณช่วงกลางปีอะเกสเล่นละครเวทีเรื่องปีเตอร์แพนนะคะแล้วเกสได้รับบทเป็นทิงและทีนี้เหมือนเกสต้องใช้เวลาอยู่กับตัวละครนี้มากๆเกสก็เลยรู้สึกว่าแบบพอได้ทำความรู้จักกับมันแล้วแบบมันเป็นตัวละครที่น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วเกสก็เลยชอบทิงเกอร์เบลมากๆหลังจากนั้นมาก็เลยไปซื้ออันนี้มาที่ที่สิงคโปร์เองนะคะมันก็จะเป็นสีทองอย่างนี้แล้วก็เนี่ยตรงสีทองมันเป็นตัวทิงเกอร์เบลใช่ไหมส่วนข้างหลังอ่ะมันจะเป็นแบบว่าก้อนเมฆเป็นดาวอะไรอย่างนี้นะคะคือน่ารักมากข้างหลังก็จะเขียนว่า I believe in fairy นะคะก็คือน่ารักมากแล้วมันก็ดันบังเอิญเข้ากับไอ้ตรงนี้พอดีนะชอบสุดเลยเส้นเนี้ยมันแบบแล้วมันเป็นอันที่เก็บตังค์ซื้อเองด้วยเลิศน่ารักที่สุดไปเส้นต่อไปนะคะอันนี้ก็จะยังไม่จบกับแพนดอร่าเพราะว่าเกสเป็นคนที่ชอบแพนดอร่ามากๆนะคะทุกคนอ่ะต่อไปก็จะเป็นโซ่แบบนี้ก็คือโซ่อันนี้นะคะอันนี้เพื่อนเกดซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดตอนน่าจะปีที่แล้วปี2ปีที่แล้วเกดก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่านั่นแหละค่ะเพื่อนซื้อเป็นเส้นนี้ให้แล้วก็เกดก็ซื้อไอชามเนี้ยมาเติมเกดไปซื้อเครื่องกิจมานะเห็นไหมที่มันตุ้งติ้งอ่ะเนี่ยไม่รู้ซื้อทำไมเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นมันลดราคาก็เลยซื้อมา เป็นเส้นที่มีช่วงนึงเกดใส่บ่อยเพราะมันเบาที่สุดนะคะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใส่เลยเพราะว่าเส้นอื่นนะคะก็นี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะต่อที่อย่างต่อไปละกันอันนี้ก็จะเป็นของแพนดอร่าเหมือนกันก็คือเป็นแหวนนะคะเห็นไหมทุกคนมันเป็นแหวนแบบเหมือนมีมงกุฎเล็กๆอ่ะเป็นเพชรอันเล็กๆนะคะซึ่งแกซื้ออันนี้มาเพราะว่ารู้สึกว่าแบบมันใส่ได้ everyday ก็คือใส่ปุ๊บมันก็จะแบบวิ่งแบบกรุบๆอะไรอย่างงี้ตอนแกซื้อมาแกคิดว่ามันเป็นแบบว่าเจ้าหญิงน้อยอะไรอย่างงี้ใช่มันน่ารักแต่มันแบบดูเป็นแบบมงกุฎจิ๋วๆมันดูไม่ใช่แบบตัวแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันดูแบบอุ๊ยมันแบบมันดูอาจิตนึงอ่ะเกมเลยทุกคนก็น
น่ารักดีนะคะนี้ต่อไปนะคะก็ตอนนี้เราจบกับแพนดอร่าแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มที่แบรนด์ต่อไปกันนะคะที่เกดชอบมากๆนั่นก็คือวิเวียนเวสต์วูดนั่นเองนะคะเกดซื้อเส้นนี้ที่อังกฤษนะคะก็คือเกดชอบวิเวียนอยู่แล้วแล้วก็ที่ไทยของหมดที่ไทยไม่มีของเลยก็เลยไปซื้อที่อังกฤษมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นแรกของเกดเลยฟีลแบบเริ่มต้นอ่ะใครก็คือจะชอบซื้อเส้นประมาณนี้ก่อนอันแรกนะคะมันก็จะเป็นแบบว่าเกดเหมือนคุ้นๆว่ามันเป็นรูปแบบตอนแรกเกดมองว่ามันเป็นดาวเสาไปมาคือเขาบอกมันเป็นรูปแบบราชวงศ์อะไรสักอย่างนะคะก็คือนั่นแหละมันน่ารักมากทุกคนมันดูแบบกริ๊บเก๋น่ารักมากนะคะเกดก็เลยชอบใส่เส้นนี้เหมือนกันแบบมันใส่แมทช์ง่ายอยู่แต่ว่ามันก็ใส่ได้วิเดย์แต่ว่ากับบางลุคมันก็จะไม่ค่อยเข้านะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มที่เส้นต่อไปกันต่อไปก็จะเป็นของ Vivienne Westwood เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นกำไรแต่ว่าถ้าต่างจากอันแรกก็คือตรงกลางอันแรกมันจะเป็นกลมๆใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นรูปหัวใจนะคะก็ซื้อที่อังกฤษเหมือนกันคือมันน่ารักมากแล้วมันก็แบบใส่ง่ายมากก็คือกลายเป็นว่าทุกวันนี้เกสใส่เส้นนี้บ่อยที่สุดเลยนะคะก็นั่นแหละค่ะทุกคนก็คือเกสรัก Vivienne Westwood ถ้าใส่มันก็จะแบบประมาณนี้มันก็จะมินิมอลมันก็จะแบบใส่ได้ทุกวันนะทุกคนประมาณนี้แล้วก็อย่างต่อไปก็จะเป็นสร้อยของวิเวียนเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอันนี้คือมันจะต่างจากอันอื่นตรงที่ว่ามันเป็นเพชรเม็ดใหญ่เม็ดเดียวนะคะเห็นไหมทุกคนอันนี้มันก็จะใส่ได้วิเดย์จริงๆแบบไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็คือใส่ได้เลยกับชุดนักเรียนก็ได้นะคะถ้าตอนเกตอยู่โรงเรียนเก่าเกตก็ใส่อันนี้กับชุดนักเรียนเหมือนกันอันเล็กอันน้อยอะไรเงี้ยมันดูใส่ได้ทุกวันนะคะนี่ก็เป็นอีกอันที่เกตใส่บ่อยมากๆเนาะเกดก็จะพูดถึงอันต่อไปเลยนะคะก็คือเป็นต่างหูของวิเวียนแต่ว่าหายค่ะมันไม่หายหรอกมันอยู่ในห้องแต่งตัวเกดสักตรงนึงมันหนักมากทุกคนแล้วเกดใส่แล้วเจ็บหูก็เลยไม่ค่อยใส่นะคะก็อันละค่ะตามนั้นเหลือข้างเดียวกับอันต่อไปก็คืออันสุดท้ายแหละเป็นของแดเนียลเวลลิงตันนะคะก็คือจะเป็นกำไรใส่แบบนี้ปึ๊บเข้าไปเลยนะคะเขาให้ใส่คู่กับนาฬิกาแหละแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ใส่อันนี้แล้วนะคะเพราะว่ามันแทงมือมันเจ็บแผลแท้เป็นของขวัญวันเกิดซึ่งน่ารักมากมีช่วงนึงแบบเป็นอันโปรดของเกดเลยนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะวันนี้ลาไปก่อนละค่ะ